วัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักวันนี้ตั้งแต่เช้ามีแดดออกมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ฝนก็ตกลงมาปล่อยๆท้องฟ้าก็ชะระอุ่มชะระอ่ำไปด้วยเมฆฝนทำให้ผมนึกถึงโครงสี่สุภาพที่ผมกับคุณวสิทธิ์เดชกุญชรได้คิดขึ้นมาโดยเป็นโครงเกี่ยวกับเรื่องชะระอุ่มชะระอ่ำที่แปลไม่ได้เพราะเป็นคำที่เราคิดขึ้นมาเองตอนที่เราทำรายการอนาถรทางวิทยุและก็ทางหนังสือพิมพ์ทำอยู่ไม่นานนะครับก็ต้องเลิกเพราะว่ายิ่งทำศัตรูยิ่งมากครับเพราะว่าเป็นการล้อเลียนคนอื่นเรื่อยไปยกตัวอย่างเช่นคุณหนหวยเพื่อนรักของผมเขามีรายการวิทยุนายหนหวยบอกข่าวทางวิทยุอนาธรของผมกับคุณวสิทธิ์เดชกุญชรก็มีรายการชื่อว่านายหุนหันบิดข่าวอย่างนี้เป็นต้นทำเอาคุณหนหวยบอกโอ้ยมันของทำมาหากินอย่าเอามาล้อเล่นกันเลยในสมัยนั้นก็มีกวีที่เรียกว่ากวีที่เรารู้จักกันดีเนี่ยท่านก็มีโครงโบราณหลายโครงมาเสนอแต่ก่อนนี้มีหนังสือที่เรียกว่าอยู่ที่สี่แยกบางขุนพรหมลงพิมพ์อักษรนิดนะครับก็เราก็เห็นเป็นโครงโบราณโบราณดูแล้วแปลไม่ออกเราก็ขึ้นเอาเลยผมออกจะลืมไปแล้วแต่มีคำว่าชะระอุ่มชะระอ่ำเราก็ต่อกันคนละบาทอะไรตอนนี้นึกไม่ออกแล้วครับมีชะระอุ่มชะระอ่ำดำรูแดฝั่งเฝ้าอะไรมารู้แล้วก็ลงมาท้ายด้วยบ่ายควายนี่ก็เป็นคำชะระอุ่มชะระอ่ำที่ของคนโบราณก็แปลว่าท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆฝนชรดือดาดชุ้งชื่อปลอมแปรนึกออกนะครับชระอ่ำดำรูแดฝั่งเฝ้าชระอุ่มชุ่มชระแขไขขาบชระบอบบ้าว่าเบ้าบ่ายควายพอแต่งกันเสร็จแล้วก็หัวล่อกันกลิ้งทั้งสองคนเพราะว่าแปลไม่ได้เลยได้แต่แค่ชระอุ่มชระอ่ำเท่านั้นเองซึ่งแปลว่าท้องฟ้าซึ่งเต็มไปด้วยเมฆฝนวันนี้เห็นเมฆฝนเต็มท้องฟ้ามาหลายวันแล้วก็เลยนึกถึงเรื่องนี้ได้พร้อมทั้งนึกถึงคุณวสิทธิ์เดชกุญชรซึ่งนานๆจะได้พบกันทีเขาว่าคนอายุมากอย่าเรียกว่าคนแก่เลยนะครับคนอายุมากแล้วมักจะพูดถึงความหลังจนกระทั่งมีคำขวัญหรือเป็นคำนิยามว่าคนที่มีอายุถึงขนาดแก่เท่าก็จะเป็นคนที่ชอบของขมเช่นมาแว้งมาระเป็นอาหารแล้วก็ต้องชมสาวๆคือเห็นสาวๆมันก็น่ารักก็ชมไปเท่านั้นเองนะครับชมสาวๆแล้วก็เล่าความหลังนี่เข้ากับกติกาเป้งเลยทีเดียวเล่าความหลังหนังตาเหี่ยวบางคนอาจจะไม่เหี่ยวอย่างผมนั้นไม่เหี่ยวหนังตาไม่เหี่ยวตีนกาไม่มีมีคนถามเหมือนกันว่าทำไมที่หน้าผมเนี่ยไม่มีตีนกาที่แถวแถวใบหน้าแถวแถวในตาผมก็บอกว่าคุณนอนปิดหน้าต่างสิปิดหน้าต่างแล้วอีกามันไม่เข้ามาจับทิ้งรอยตีนไว้ที่หน้าของคุณตีนกามันก็จะไม่มี
พอบอกเขาแล้วต้องถอยห่างรัศมีนะครับไม่อย่างนั้นเขาจะทำร้ายเอาก็ได้เป็นการบอกยาผีบอกอย่างที่อันตรายอย่างยิ่งสำหรับคนบอกก็หนังตาเหี่ยวแต่ปักใต้เขาดีกว่านั้นอีกครับเขาว่าคนแก่เนี่ยนะครับก็ว่าชอบคล้องคมชมเจ้าเจ้าเหลาความลังนั่งตาเหี่ยวเหี่ยวรถตีนคือปัสสาวะรถหัวแม่เท้าถ้าใครถึงพร้อมด้วยอาการแบบนี้ขอให้รู้เถอะครับว่าเราเข้าสู่วัยเท่าแล้วครับพูดเรื่องนี้มาก็อยากจะเล่าว่าผมได้ไปหัวหินเมื่อวันเสาร์เพราะว่าคุณเฉลิมอยู่วิทยาเจ้าของ Red Bull ของโลก Red Bull ซึ่งแปลเป็นไทยว่ากระทิงแดงแต่เป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นเครื่องดื่มวิตามินแพร่หลายในยุโรปและอเมริกาพวกวัยรุ่นนิยมเอาเรดบูลซึ่งมีคาร์บอเนตหรือมีโซดาผสมอยู่ฟอฟๆนี่นะทำให้เกิดมีความซ่าเนี่ยจะใส่วอดก้าผสมกันเอาเรดบูลเป็นมิกเซอร์แล้วก็ดื่มเขาว่าอร่อยสุขุมนักผมไม่กล้าดื่มเพราะว่าผมต้องเรียกว่างดน้ำตาลกินแต่น้ำตาลเทียมอย่างอีควอลหรืออย่างที่สวิตเซอร์แลนด์เขาเรียกอัสุกรินไม่กินน้ำตาลธรรมดาเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปกินของหวานหรือจะกินเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลได้แต่เรียนให้ทราบว่าเรดบูลนี้เขาเอามาเป็นมิกเซอร์ผสมกับวอดก้าเรียกกันว่าวอดบูทำให้วัยรุ่นของฝรั่งมังค่าทั้งยุโรปอเมริกาติดกันงอมแงมคุณเฉลิมอยู่วิทยานั้นจะมั่นลูกสาวฝ่ายชายนั้นก็เป็นลูกชายของพลโทหม่อมราชวงศ์กฤษกฤดากรซึ่งเป็นลูกชายของพลโทหม่อมเจ้าชิดชนกกฤดากรและก็หม่อมหลวงต่อกฤดากรงานมั่นนั้นมีขึ้นที่บ้านบ่อจืดซึ่งบ้านบ่อจืดนี้บ้านเดิมในสมัยเริ่มแรกตั้งอยู่ที่ริมหาดค่อนไปทางเขาตะเกียบตรงนั้นเรียกว่าหนองแก่นะหนองแก่กรมหมื่นเทววงศ์วโรไทยหรือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์ทรงเป็นเจ้าของที่ให้ชื่อว่าบ้านบ่อจืดนั้นก็เป็นเพราะว่าเมื่อขุดบ่อในเนื้อที่ริมทะเลเนี่ยมีน้ำจืดครับถึงแม้ว่าจะไม่มากมักแต่ก็ใช้อุปโภคได้ส่วนบริโภคนั้นก็จะต้องใช้น้ำที่มาจากน้ำฝนเก็บใส่แทงเอาไว้เพราะว่าหัวหินนั้นกันดารน้ำมากครับพอถึงหน้าฝนทีก็จะต้องกักเก็บน้ำฝนเอาไว้ดื่มส่วนน้ำใช้นั้นก็หาเอาตามบ่อต่างๆนานากร่อยบ้างเค็มบ้างก็ยังดีกว่าไม่มีน้ำเลยแต่ที่บ่อจืดนี้น้ำจืดสนิทนี่ก็เลยให้ชื่อบ้านว่าบ้านบ่อจืดในตอนหลังบ้านบ่อจืดนี้ได้มาเป็นของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุมพลพงศ์บริพัตรรมหมื่นนครสวรรค์ศักวินปิดิตซึ่งเสกสมรสกับหม่อมราชวงศ์พันทิพย์เทวกุล
ซึ่งเป็นธิดาของกรมหมื่นเทววงศ์บรมไทยอดีตเสนาบดีต่างประเทศบ้านบ่อจืดก็เป็นของทั้งสองท่านที่กล่าวถึงต่อเมื่อเสด็จในกรมสิ้นพระชนไปก่อนแล้วก็หม่อมราชวงศ์หญิงพันทิพย์ก็ถึงแก่อสัญญกรรมตามไปบ้านบ่อจืดนี้ก็ตกมาเป็นสมบัติของทางด้านมูลนิธิจุมพจน์พงษ์บริพัตรถ้าผมจำไม่ผิดในการบำรุงรักษาบ้านบ่อจืดให้อยู่ในสภาพเดิมนี่นะครับก็ลำบากหน่อยทางมูลนิธิก็เลยขายให้แก่คุณเฉลิมอยู่วิทยาบ้านบ่อจืดแห่งนี้ในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล่นเรือใบจะทรงแล่นใบมาขึ้นที่ชายหาดตรงหนองแก่แล้วขึ้นมาเสวยพระสุทารสชาที่ก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งใต้ต้นไม้ใหญ่ล่มครึมเมื่อคุณเฉลิมได้ซื้อบ้านบ่อจืดมาก็คงชื่อบ้านบ่อจืดเอาไว้เพื่อรักษาตำนานพร้อมกับนั้นตำหนักรักษาของเก่าซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่7คุณเฉลิมก็บูรณะขึ้นใหม่เรียกว่าเอาของเก่าออกไปสร้างขึ้นใหม่ให้เหมือนกับของเก่าทุกระเบียดนิ้วคนซึ่งได้เห็นบ้านบ่อจืดมาตั้งแต่ในสมัยก่อนอย่างเช่นผมก็เคยเห็นมาแล้วเมื่อมาเห็นเข้าก็จะเห็นว่าบ้านบ่อจืดนี้โอ้โหเหมือนกับสมัยที่สร้างในรัชกาลที่7เพียงแต่มีบ้านหลังใหญ่สร้างขวางขึ้นส่วนตำหนักริมทะเลก็บูรณะขึ้นอย่างสวยงามแวดล้อมไปด้วยสระน้ำปลูกบัวเรียกว่าต้นไม้ทุกต้นไม่มีการถอนทำลายไปนอกจากจะตรงที่ปลูกตึกใหม่เป็นตึกใหญ่ขึ้นมาเท่านั้นเองที่จะเอาต้นไม้ออกไปนอกนั้นยังอยู่ทุกต้นเลยทีเดียวครับเป็นการรักษาบ้านบ่อจืดไว้อย่างยอดเยี่ยมอย่างที่สุดบ้านนี้มีเนื้อที่กว้างขวางผมว่าประมาณสักราวๆจะเป็น5ไร่10ไร่ก็จะเป็นไปได้มีสะพานเข้าไปบ้านเป็นสะพานไม้ข้ามคูน้ำซึ่งมีบัวหลากสีอยู่เต็มเลยทีเดียวจากนั้นก็จะไปตามถนนโรยกรวดไปจนถึงตึกใหญ่ถ้าผ่านตึกใหญ่ออกมาก็จะถึงชายทะเลที่ดินทางด้านชายทะเลนั้นมีตำหนักหลังเก่าซึ่งบูรณะขึ้นใหม่อยู่ที่ตรงนั้นแล้วก็มีสนามมีไม้ดอกไม้ใบสลับกันอย่างสวยงามเรียกว่าบ้านบ่อจืดนี้ได้ฟื้นขึ้นมาเหมือนกับเป็นบ้านที่สร้างขึ้นใหม่ๆเลยทีเดียวในสมัยรัชกาลที่7เพราะลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นยุครัชกาลที่7มาโดยตลอดในวันมั่นนั้นทางคุณเฉลิมได้จัดกางเต็นท์เป็นเต็นท์ที่แบบทันสมัยแล้วก็มีอาหารสำหรับเลี้ยงในมื้อกลางวันจากโอเรียนเต็นโอเรียนเต็นจะต้องบรรทุกทั้งโต๊ะเก้าอี้เครื่อง
ใช้ไม้สอยเครื่องครัวเครื่องประกอบการกินตลอดจนอาหารไปตั้งครัวที่บ้านบ่อจืดในวันมั่นนั้นทางฝ่ายชายก็มีคุณพงษ์สารสินกับคุณหญิงมาลินีซึ่งเป็นภรรยาเป็นผู้ใหญ่ทางฝ่ายชายทางฝ่ายหญิงคุณเฉลิมขอให้ผมเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงการมั่นนั้นเป็นไปตามแบบโบราณมีการยกขันหมากทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามแบบโบราณที่น่ารักก็คือว่าลูกสาวคุณเฉลิมที่มีชื่อเล่นว่าแชมเปญหรือว่ารางคณาเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่เป็นสาวรุ่นใหม่ที่เพียบพร้อมด้วยความเป็นกุลสตรีของทางเมืองไทยเราทางบ้านไทยเรางานพิธีเป็นไปอย่างสมเกียรติทั้งฝ่ายญาติของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงพิธียกขันหมากมีตั้งแต่ตอน9นาฬิกาแล้วก็เริ่มมีพิธีมั่นจนเสร็จสิ้นประมาณ10นาฬิกาผมไม่ได้อยู่รับประทานอาหารแต่ผมรีบกลับมาเพื่อจะมาเผาศพคุณสุจินยิ้มวิไลซึ่งเป็นบิดาของดร.ชัยยายิ้มวิไลที่เรารู้จักกันดีที่วัดสะเกษโดยที่คุณสุจินสมัยที่รับราชการอยู่กรมศุลกากรและก็อยู่ที่ด่านดอนเมืองเราสนิทสนมกันมากเพราะว่าในตอนนั้นผมช่วยงานอยู่ที่การบินไทยแล้วก็เราต้องตั้งวงเล่ากันอยู่เสมอเลยทีเดียวมีอยู่ครั้งหนึ่งรับประทานอาหารที่ผมเคยเล่าแล้วรับประทานข้าวต้มที่ร้านง้วนหลีเมื่อครั้งยังอยู่ปากซอยสารสินที่ตรงปากซอยสารสินตรงถังประปาสนามม้านั่นนะครับแล้วก็เราตกน้ำคร่ำด้วยกันเรียกว่าถ้าน้ำลึกหน่อยผมก็คงจะไม่ได้คุยกับท่านเพราะอาจจะเป็นบิ๊กดีทูบีก็ไปได้เพราะน้ำคร่ำมันเบนเหลือเกินเป็นผู้ที่ร่วมชะตากรรมด้วยกันก็ต้องมาเผาศพให้จงได้ผมก็เสร็จพิธีก็ตีรถกลับมาเผาศพทันเวลานี่ก็เป็นเรื่องวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผมได้ไปหัวหินแล้วกลับมาเผาศพกลับมาถึงเมื่อคืนนี้เองผมพูดถึงบ้านบ่อจืดซึ่งเป็นบ้านที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่7แล้วก็ท่านเจ้าของใหม่คือคุณเฉลิมอยู่วิทยาได้ซื้อมาแล้วก็มาปรับปรุงจนกระทั่งเป็นบ้านที่เหมือนกับสร้างขึ้นใหม่ๆเมื่อ7 8 10ปีก่อนเมื่อสัก70ปีก่อนคือเป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่7เขามีสมาคมหรือมีอะไรนะครับที่ผมได้ยินมาว่าเป็นสมาคมที่อนุรักษ์บ้านเก่าจะมีหรือเปล่าก็มีทราบดูเหมือนว่าผมเคยเห็นไวๆในหนังสืออะไรก็มีทราบแต่ถ้ามีจริงๆนะครับบ้านบ่อจืดแห่งนี้ต้องได้รับรางวัลในการที่อนุรักษ์ของเก่าถึงแม้ว่าจะสร้างขึ้นใหม่แต่บ้านเก่านั้นยังเป็นหน้าตาของสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่7ทุกหลังเรียกว่าอนุรักษ์เอาไว้ถึงแม้ว่าจะสร้างขึ้นใหม่แต่ก็สร้างตามแบบเดิมทุกประการนี่นะครับเป็นบ้านที่สวยงามมากน่าเสียดายที่ไม่มีใครหลายคนที่จะมีโอกาสได้ไปชม
พราะเขาไม่ได้เปิดบ้านเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นบ้านที่เขาจะอยู่อาศัยมาตากอากาศที่หัวหินคุณเฉลิมเป็นคนสมถะเงียบๆอยู่แล้วจะอยู่อย่างเงียบๆนอกจากคนที่ใกล้ชิดสนิทสนมก็จะได้มีโอกาสได้เห็นบ้านหลังนี้เท่านั้นเองนะครับบ้านพักที่หัวหินในปัจจุบันเนี่ยบ้านใหญ่ๆในสมัยก่อนได้กลายเป็นคอนโดกลายเป็นโรงแรมไปเกือบจะหมดสิ้นคงเหลือแต่ตำนานของเก่าซึ่งคุณสรสันแพ่งสภาซึ่งเป็นคนที่คุ้นหัวหินอย่างที่สุดตั้งแต่เล็กแต่น้อยเพราะว่าคุณลุงของคุณสรสันแพ่งสภานั้นท่านกราบถวายบังคมลาจากข้าหลวงที่สมุทรสาครแล้วเก็บข้าวเก็บของลงเรือใบแล่นมาขึ้นฝั่งที่ชะอำในสมัยแรกๆตั้งแต่ชะอำเพิ่งเกิดแล้วก็มาปลูกสร้างบ้านเรือนเป็นชาวชะอำอยู่ตั้งแต่บัดนั้นคุณสรสันพอเวลาหยุดเทอมก็จะขึ้นรถไฟมาอยู่กับลุงสนไปตามเรื่องตามราวคนสมัยก่อนถ้าเด็กสนมากเขาเรียกว่าธโมนธโมนนี่คือลิงอะครับแต่เรียกให้มันเพราะหน่อยโอ้ยธโมนเอ้ยธโมนเป็นธโมนตัวน้อยก็มีความคุ้นเคยกับหัวหินตั้งแต่แรกเริ่มประกอบกับเป็นคนที่ค้นคว้าเรื่องราวต่างๆนานาดังนั้นข้อเขียนของคุณสรสันจะถือเป็นเอกสารที่อ้างอิงได้นะครับเพราะว่าแม่นยำไปทุกสิ่งทุกอย่างคุณสรสันเขียนถึงกำเนิดของหัวหินเอาไว้อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่านายช่างสร้างทางรถไฟชาวอังกฤษชื่อมิสเตอร์จิตดินหลังจากที่มาดูกรุยทางวางทางรถไฟเหนื่อยท่ามกลางแดดอันร้อนระอุก็ไปหาสมทุมพุ่มไม้ที่จะพักก็เดินออกมาทางฝั่งทะเลพอมาถึงตรงที่เป็นหัวหินในปัจจุบันเข้าเห็นชายหาดยาวเหยียดขาวราวกับแป้งแล้วก็ลมพัดเย็นก็เกิดความรู้สึกว่าที่นี่มันคือสวรรค์หลังจากนั้นแหละครับก็ได้นำความขึ้นกราบทูลกรมพระกำแพงเพชรซึ่งเป็นผู้เรียกว่าตอนนั้นเป็นผู้บัญชาการรถไฟหลวงขึ้นมาก็เลยได้เกิดหัวหินขึ้นมาพระจุบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรฤทธิ์ต้นราชสกุลกฤษฎากรทรงสร้างตำหนักแสนสำราญสุขเวทขึ้นพ้องกันตอนที่ผมไปเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวรับมั่นคุณกอกริดหม่อมหลวงกอกริดกฤษฎากรซึ่งเป็นลูกชายของพลโทหม่อมราชวงศ์กฤษฎ์ต้นราชสกุลกฤษฎากรกรมพระนเรศวรฤทธิ์นี่แหละครับก็เป็นทวดของฝ่ายชายเหมาะกันเหลือเกินนะครับเพราะว่าเป็นคนที่เริ่มต้นท่านทรงเริ่มต้นสร้างตำหนักขึ้นก่อนหลังแรกเลยสำหรับหาดหัวหินแน่นั่นตอนแรกขึ้นมาพอต่อจากนั้นมาก็มีขุนน้ำขุนนางมาเลยทีเดียวเริ่มต้นตั้งแต่สมเด็จกรมพิยาเทววงศ์วโรปการต้นราชสกุลเทวกุลทรงสร้างตำหนักพระป่ากอพระป่าขอตอนนั้นเป็นสร้างบนที่ดินของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถต้นราชสกุลกิตติยากรซึ่งเป็นเขยนะแล้วก็มีเจ้าพระยามหิธรเจ้าพระยาพิชยาตพระยาปฏิพัฒน์ภูบาล พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนสิงหวิกรมเกรียงไกรแล้วก็มีนายเนียวแมนฟุ้ง
ก็จะมาถึงบ้านบ่อจืดแล้วครับพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นเทววงศ์วโรไทยสร้างที่หนองแกครับสร้างที่หนองแกคือสร้างออกไปทางด้านนู้นนะครับด้านใกล้ๆที่จะไปเขาตะเกียบนี่ก็เป็นบ้านใหญ่ๆที่สร้างขึ้นในสมัยนั้นสมเด็จกรมพยาเทววงศ์วโรปการนั้นก็เป็นพระบิดาของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นเทววงศ์วโรไทยที่เป็นพระบิดาของหม่อมราชวงศ์หญิงพันทิพย์บริพัตรแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านบ่อจืดอย่างที่ตกทอดมาจนกระทั่งถึงเสด็จในกรมนครสวรรค์พระองค์จุมพลกับหม่อมราชวงศ์หญิงพันทิพย์แล้วในที่สุดก็เป็นบ้านบ่อจืดที่คุณเฉลิมอยู่วิทยาได้ซื้อมาและบูรณะขึ้นปรับปรุงขึ้นให้เหมือนกับสมัยสร้างในปีต้นรัชกาลที่7แต่ก่อนนี้นะครับความเจริญจะอยู่ตรงที่เป็นโคเต็นนั่นเองมีที่ดินของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในรัชกาลที่5ที่เรียกกันว่าสมเด็จพระพันปีหลวงคือทรงเป็นพระมารดาของรัชกาลที่6รัชกาลที่7และทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าทุกพระองค์ที่เป็นชายอย่างเช่นทูลกระหม่อมจักรพงศ์ทูลกระหม่อมอัสดางทูลกระหม่อมติ๋วทูลกระหม่อมจุฑาทุตและทูลกระหม่อมเอียดน้อยคือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระพันปีหลวงนั้นทรงมีที่ดินอยู่ตรงที่เดี๋ยวนี้เป็นโรงแรมเขาเรียกโรงแรมอะไรเดิมเป็นโรงแรมเมลียเดี๋ยวนี้ชื่ออะไรครับฮิลตันหรืออะไรเนี่ยนะครับเป็นที่เดิมที่ตกทอดมาถึงทุนหม่อมจักรพงศ์แล้วก็ตกทอดมาถึงพระองค์จุลจากพระองค์จุลก็ตกทอดมาถึงคุณหญิงนริษาคุณหญิงนริษาก็ขายให้เป็นโรงแรมเมเลียอย่างที่ว่านี้ก็ไม่มีแล้วครับที่ดินซึ่งเป็นของเจ้านายเพราะว่าตกทอดกันมาหลายชั่วก็เลยเป็นโรงแรมไปบ้างเป็นโฮเทลไปบ้างอะไรอย่างนี้แถวๆนี้ก็จะมีที่ดินแต่ทั้งฝั่งที่จะออกไปทางหมู่บ้านเนี่ยนะครับไม่ค่อยจะมีมากมายเท่าไหร่เพราะว่าหาดแถบนี้เป็นหาดที่ต่อจากหมู่บ้านหาดไม่ขาวเท่ากับหาดตั้งแต่โรงแรมรถไฟไปจนกระทั่งถึงเขาตะเกียบเป็นหาดที่ด้อยกว่าทางด้านเขาตะเกียบทางด้านโรงแรมรถไฟถึงเขาตะเกียบจะเรียกว่าเป็นหาดด้านตะวันตกขาวกว่าหาดด้านตะวันออกด้านตะวันออกนี้ก็คือเป็นหาดที่มีพระราชวังไกลกังวลก่อนที่จะถึงพระราชวังไกลกังวลก็มีบ้านของพ่อค้าขหบดีขุนน้ำขุนนางมีอยู่มากมายแม้กระทั่งเจ้านายก็มีทางด้านนี้นะครับก็มีเป็นสำนักดิษกุลของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพต่อมาก็มีตำหนักเพลินสุขของพระองค์เจ้าหญิงอภันตรีปิชาหรือพระองค์ขาวไปจนกระทั่งถึงบ้านหุนซุยโหของสกุลหุนตระกูลมีบ้านที่ชื่อว่าอยู่เย็นของคุณพระมหามนตรีเดี๋ยวนี้บ้านอยู่เย็นเปิดเป็นร้านอาหารให้ชื่อว่าบ้านอยู่เย็นครับต่อไปก็เรื่อยไปจนกระทั่งถึงบ้านซึ่งเป็นอาจจะเป็นตำหนักของพระองค์จุฑารัตน์ชื่อว่าบ้านพระเนียงน้อยนะบ้านพะเนียงน้อยผมเคยนอนมาแล้ว
ทั้งบ้านพะเนียงน้อยบ้านอยู่เย็นเพราะว่า ตระกูลของผมนั้นไม่มีอะไรจะเหลือเพราะนั้นก็ต้องไปอาศัยอยู่ด้วยความคุ้นเคยกันอย่างบ้านใหญ่ๆเนี่ยจะเรียนให้ทราบว่าจากทางด้านหาดฝั่งตะวันตกเริ่มตั้งแต่พระป่ากอพระป่าขอแสนสำราญสุขเวทแล้วเนี่ยนะครับก็จะเรื่อยมาเลยทีเดียวมาถึงบ้านกินนอนครับของพระองค์ชายใหญ่พระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคนบ้านกินนอนแล้วต่อไปก็บ้านรวมสุขชื่อว่าบ้านรวมสุขของขุนพจน์สารสินมะขามโทนสนล้อมเป็นของท่านเจ้าคุณพิรมภักดีหรือบุญรอดบ้านของเบียร์บุญรอดนี่แหละนะครับบ้านพิรมภักดีชื่อว่ามะขามโทนและสนล้อมบ้านนี้ผมก็เคยไปนอนเหมือนกันสมประสงค์เป็นของหม่อมเจ้าหญิงประสงค์สมบริพัตรต่อไปนรนองพระยาปฏิพัตรภูบาลพิชัยญาติอันนี้ใหญ่มากของเจ้าพระยาพิชัยญาติทุกหน้าร้อนเวลาไปหัวหินผมจะไปกินไปนอนอยู่ที่นี่เป็นประจำเพราะว่าสนิทสนมกับลูกๆของท่านเจ้าคุณมากผมจะต้องโดนจับตัวไปรับประทานข้าวกับท่านเจ้าคุณพิชัยญาติอยู่เสมอพวกนั้นก็ไม่ชอบมารับประทานกับผู้ใหญ่ส่งผมเข้าไปก็ได้รับการอบรมหลายอย่างซึ่งท่านเจ้าพระยาพิชัยญาติเนี่ยก็ได้สอนผมเกี่ยวกับเรื่องเวลาจะนำขบวนเสด็จไปเกี่ยวกับเรื่องหีบปัดอะไรต่างๆนานานี่จะต้องมีการดูแลยังไงยังไงเรียกว่าเป็นการอบรมหลักสูตร Luggage Officer โดยท่านได้บัญชาการในเรื่องนี้ในการตามเสด็จมาโดยตลอดก็มาเล่าให้ฟังผมก็ได้รับความรู้มาจากนั้นเรียกว่าไม่เสียเปล่ากินข้าวอร่อยด้วยแล้วยังได้สิ่งต่างๆนานาที่ติดตัวมาเป็นเรื่องที่เอามาใช้ได้ในตอนหลังที่บ้านพิชญาตตอนนี้เป็นคอนโดใหญ่ครับเพราะว่าลูกหลานท่านหลายต่อหลายคนถ้าแบ่งเป็นแปลงไปก็รู้สึกว่ามันจะไม่ทั่วถึงก็เลยเป็นคอนโดใหญ่จำรูปร่างเก่าแก่ไม่ได้แล้วนะครับในตอนนั้นเพราะมันเปลี่ยนแปลงไปหมดจากบ้านพิชัยญาติก็มีไข่มุกชนลดานะฮะแล้วก็มีชมหาดช่อม่วงพอมาถึงบ้านหลังหนึ่งชื่อนิรนามบ้านหลังนี้เกี่ยวพันกับผมครับเพราะว่าเป็นตำหนักของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงสุทธสิริโสภานายของผมซึ่งผมไม่ได้อาจเอื้อมว่าเป็นญาติทั้งที่เป็นญาติสนิทกันผมเรียกว่านายตลอดเวลาเพราะนายอุปการะผมอุปการะไอ้หมึกแดงตลอดมาเพราะฉะนั้นตอนสร้างตำหนักมานายถามบอกว่าเอาชื่ออะไรดีนายก็คิดอย่างงั้นคิดอย่างงั้นคิดอย่างนี้ผมบอกอุ้ยหลายความเห็นหลายข้อเสนอเอามันอย่างนี้ชื่อนิรนามแปลว่าไม่มีชื่อพระองค์หญิงชอบพระไทยทรงพระสวนกลิ้งเลยเอาละเอาฉันเอาตามที่คุณหมึกตั้งกันแล้วกันก็เลยมีบ้านชื่อว่านิรนามติดกันจากบ้านนิรนามเนี่ยนะฮะคุณบุญชูโรจนเสถียรก็มาซื้อทำเป็นชีวาสมที่ตรงนั้นน่ะเข้าใจว่าคงเป็นบ้านรับลมของคุณโคสิทธิ์เวชชาชีวะถ้าผิดพลาดไปก็ขอประทานโทษต่อไปก็มีคอกหมูของคุณภูนเพิ่มไกรฤกษ์นะจากนั้นแหละถึงจะถึงบ่อจืดถ
ึงจะถึงบ่อจืดครับนี่นะครับนี่ก็เล่าเรื่องบ้านที่ในหัวหินก็เพราะว่าได้ไปเมื่อวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์มีพิธีมันก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าบางคนก็จะสงสัยว่าทำไมถึงชื่อว่าบ่อจืดเท่าที่ผมรู้ผมก็เลยเล่าให้ฟังเพื่อประดับความรู้สำหรับท่านที่รู้แล้วก็ช่างเถอะแต่ก็เชื่อว่าจะหาผู้ที่รู้จริงขนาดคุณสรสันแพ่งสภานั้นหาไม่ได้อีกแล้วนะครับนี่เป็นเรื่องหัวหินที่จะเล่าสู่กันฟังได้เยอะแยะเลยนอกจากนี้ถ้าท่านต้องการมีมากมายหลายเรื่องทั้งสุขทั้งทุกข์ครับสวัสดีครับ